สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำน้ำจิ้มสูตรแบบร้านบาร์บีคิวที่เขามีมังกรตัวสีเขียวๆตั้งอยู่หน้าร้านน่ะนะก็วันนี้ทำง่ายๆโดยการตวงโดยใช้ช้อนที่มีทุกบ้านแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากเอาน้ำตาลปี๊บนะใช้2ช้อนนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเป็น2เท่าของน้ำตาลนะก็คือ4ช้อนนะคะตามด้วยโชยุ1ช้อนนี้ซื้อที่แมคโครนะถูกมากเลยนะคะแล้วก็เนยถั่วนะแบบบดหยาบหรือบดละเอียดก็ได้นะคะแล้วแต่เลยไอตัวนี้จะทำให้รสชาติมันแบบงงๆเหมือนเราเดาไม่ได้ว่ามันทำมาจากอะไรเนาะแล้วก็เพิ่มอีกอย่างนึงนะคะอันนี้อาจจะหาซื้อยากนิดนึงแต่ว่าแนะนำให้ใส่นะคะจะอร่อยมากก็คือมิโซะนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะวันนี้เราใช้ยี่ห้อมิโกะจังซื้อจากฟู้ดแลนด์นะคะก็ใส่ไป1ช้อนแกงเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะเคี่ยวนิดนึงนะจนเท็กเจอร์ออกมาหนืดๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะอันนี้ก็เพิ่มนะใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวใส่เข้าไปได้นะคะคือถ้าเติมพริกกับกระเทียมเหมือนที่ร้านเขามีให้นะแยกไม่ออกเลยนะคะว่าอันไหนของที่ร้านอันไหนของเราทำนะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันเป็นทำแบบสดๆใหม่ๆเนาะมันก็อร่อยมากๆนะคะจะเปลี่ยนโลกการกินหมูกระทะของเพื่อนๆไปเลยนะใครไปลองทำดูแล้วเหมือนบ้างหรือเปล่าก็มาแชร์กันได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะ